ผมเชื่อในเสรีภาพของมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หรอกครับว่าจะเลือกเกิดมามีเพศสภาพแบบไหนจะมีเพศสภาพเป็นชายหรือมีเพศสภาพเป็นหญิงอันนี้อยู่ที่พระเจ้าเป็นคนกำหนดให้แต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องเลือกได้ก็คือเขาควรจะต้องเลือกได้ว่าเขาอยากมีเพศเป็นเพศไหนอันนี้คือความหลากหลายทางเพศคือสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ที่มนุษย์สามารถที่จะเลือกเพศของตัวเองได้ผมคิดว่ามันเป็นวิวัฒนาการของสังคมนะครับหากเราพูดกันเรื่องนี้เมื่อสัก20ปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าเสียงตอบรับจากสังคมเนี่ยมันจะไม่ดังมากขนาดทุกวันนี้ทุกวันนี้เสียงการต่อสู้และความยอมรับของผู้คนรอบด้านเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะรู้ถึงเรื่องของสิทธิและเสรีภาพมากขึ้นและผมเชื่อว่าในอนาคตเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องปกติของสังคมพรบ.สมรสเท่าเทียมเนี่ยเนื่องจากว่าพรรคภูมิใจไทยในพรรคเนี่ยเรามีความหลากหลายเราต้องยอมรับครับว่าในกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามหรือในกลุ่มที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขามีหลักคำสอนของศาสนาซึ่งไม่สามารถที่จะยอมรับเรื่องพวกนี้ได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลของสมาชิกแต่ละท่านมากกว่าว่าจะมีแนวคิดแล้วก็แนวทางต่อเรื่องความหลากหลายทางเพศอย่างไรเมื่อการลงมติครั้งที่แล้วเรื่องสมรสเท่าเทียมผมลงมติงดออกเสียงครับผมพูดชัดๆอีกทีว่าผมงดออกเสียงแต่ว่าวันนั้นไม่ใช่มีเพียงกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพียงฉบับเดียวเท่านั้นวันนั้นมีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องสิทธิความเท่าเทียมพวกนี้มีถึง3เรื่องด้วยกันอีก2ฉบับคือกฎหมายของรัฐบาลคือกฎหมายที่เรียกว่ากฎหมายคู่ชีวิตเช่นเดียวกับกฎหมายฉบับนึงเป็นกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นกฎหมายคู่ชีวิตเหมือนกันหลักใหญ่ใจความของกฎหมายทั้ง2ฉบับนั้นอาจจะไม่เสมอกับเรื่องสมรสเท่าเทียมแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือเป็นการให้สิทธิ์ให้กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้สามารถที่จะมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นแม้ว่าอาจจะยังไม่เท่ากับกลุ่มของคู่สมรสปกติแต่สิทธิ์ต่างๆที่เขาได้เรียกร้องมาตลอดหลายสิบปีเป็นสิบปีที่ผ่านมาเนี้ยสิทธิ์เหล่านี้ได้ถูกบรรจุเอาไว้อยู่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนั้นและสิทธิ์ต่างๆเนี้ยสามารถที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมมากขึ้นในชั้นกรรมาธิการด้วยซ้ำเพราะนั้นสองฉบับเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมสนับสนุนส่วนเหตุผลว่าทำไมผมงดออกเสียงเพราะผมเชื่อว่าเราเป็นผู้แทนของกลุ่มคนที่หลากหลายเช่นเดียวกันเราต้องฟังกลุ่มคนกลุ่มอื่นด้วยเช่นเดียวกันในสังคมนี้มีคนอีกหลายกลุ่มที่เขาแสดงความไม่เห็นด้วยหรือยังไม่เข้าใจกับเรื่องนี้มากเท่าไหร่นักผมยกตัวอย่างประเทศอเมริกาก็แล้วกันอเมริกาเนี่ยก่อนที่จะมีสมรสเท่าเทียมเนี่ยเขามีกฎหมายคู่ชีวิตมาก่อนก็ใช้อยู่ประมาณสัก 2-3 ปีแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสมรสเท่าเทียมวันนี้เนี่ยมีทั้งกฎหมายคู่ชีวิตด้วยแล้วก็มีสมรสเท่าเทียมด้วยนี่คือประเทศอเมริกาเขาให้ประชาชนเนี่ยเรียนรู้ได้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นสิ่งแปลกใหม่ของสังคมแล้วให้สังคมเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้และผมเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วสังคมก็จะเรียนรู้ในที่สุดและเรื่องเหล่านี้อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกมันจะกลายเป็นเรื่องปกติเป้าหมายสุดท้ายและจุดมุ่งหมายสุดท้ายยังไงเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมไทยน่าจะต้องเดินไปที่สมรสเท่าเทียมแน่นอนแต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าควรที่จะต้องให้สังคมค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงค่อยๆมีการรับรู้ถึงสิ่งใหม่ของสังคมนะครับไม่มันจะทำให้คนคิดเหมือนกันหรือรู้สึกสบายใจเหมือนกันในประเด็นใหม่แบบนี้คงเป็นเรื่องยากของสังคม
คือนโยบายของพรรคนี่มันยากกว่าคือเราไปผลักดันนโยบายเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าในพรรคเนี่ยเขามีกลุ่มอื่นด้วยกลุ่มที่นับถือศาสนาเนี่ยซึ่งเขาไม่ยอมนะครับแล้วเราไปผลักดันนโยบายพวกนี้มันน่าจะทำได้ยากเพราะฉะนั้นนโยบายเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องเสรีภาพของส.ส.แต่ละคนที่มีแนวทางมากกว่าผมคิดว่าในสังคมเนี่ยเราพูดถึงความเท่าเทียมในหลากหลายด้านนะครับเรื่องความหลากหลายทางเพศเช่นเดียวกันผมเข้าใจในนิยามของคำว่าคนเท่ากันทำไมสำหรับคนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตร่วมกันกับคนที่ตัวเองรักได้ทำไมการสมรสจะต้องสมรสกันเพียงแต่คนที่มีเพศต่างกันเท่านั้นอันนี้คือความเท่าเทียมคือต้องให้สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ในการที่จะเลือกใช้ชีวิตของเขาในการที่จะตัดสินใจเพศสภาพของเขาเพราะฉะนั้นคนเท่ากันหมายความว่าไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คุณสามารถที่จะตัดสินใจในสถานภาพความเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงด้วยตัวของคุณได้